ไรครับอะไรครับพิธีกรโดลิ่งแล้วพร้อมเมื่ออยากพร้อมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่ะนะก็รายการกูโค้ดนะฮะเฮ้ยผิดรายการแล้วผิดเหรอเออเฮ้ยเราอยู่ในกูโค้ดไม่ใช่เหรอเรายึดแล้วเรายึดแล้วเรายึดไปแล้วผิดรายการผิดรายการเป็นชื่อฮาร์ดโค้ดนะไม่ไม่เกี่ยวเขาหน่อยกูฮาร์ดโค้ดกูฮาร์ดโค้ดวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรเรื่องอะไรวะแนะนำชื่อก่อนจะคิดจะคิดไงไม่บางคนเป็นแฟนกูโค้ดแต่ไม่จากเราสองคนใช่แนะนำเพราะว่าที่เขาจะร้อนคลิปเนี่ยก็คือไม่มีใครรู้จักพวกเราเลยใช่ถูกต้องเราต้องแนะนำนิดนึงเพราะว่าเรามายึดรายการเขาถูกต้องยึดที่ไหนฮะอะไรนะไม่บอกด้วยว่ายึดที่ไหนนะแนะนำตัวสิ้นหนึ่งผมไม่เพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่รู้จักเราเขาไม่รู้จักเลยใช่ครับกระแทกตัวกันนะฮะกระแทกผมไม่ถ้าเกิดว่าเราไอ้สารพร้อมเนี่ยวันนี้โอเคผมจะแนะนำตัวเอางี้เราแนะนำตัวสั้นๆแล้วกันสั้นๆนะฮะคุณเน่งกันเลยฮะก็มึงแนะนำตัวกูไปแล้วไงออกเน่งครับผมเน่งชายาสั้นๆกูบอกสั้นๆไงโอเคจบแล้วเราเล่นฮะเด่นครับผมชายาน่ารักเรียบร้อยพูดน้อยเรียนเก่งจริงใจไม่ใช่นักเรียนชอบเสียงเพลงและดอกไม้ครับผมสุดยอดตบมือเลยครับผมครับผมครับผมครับวันนี้ไม่ธรรมดานะครับผมเราเหมือนซิทคอมนะฮะมีคนมาดูระยะใหญ่นะฮะเราจ้างคนไหนฮะเราจ้างคน20โอเคนะฮะได้นะฮะแล้วเบียร์คนละป๋องอ่ะโอเคแนะนำตัวสิ้นนิดนึงผมชื่อเบิร์ดนะฮะบอลเอทำไมกันผมฟังคุณพี่บอลครับพวกมึงจะฟังกูไหมเนี่ยโอเคตัวเล่นอะไรให้มันรู้บ้างโอเคกูรู้นะฮะชื่อเบิร์ดนะครับมีพี่ใหม่พูดทีเรียกผมมันเหนียวมาเนี่ยกูตัวเดี๋ยวกูจริงละเฮ้ยเขาซื้อเวลาเนี่ยมันแพงโอเคไม่ธรรมดาผมชื่อเบิร์ดนะครับผมก็ฉายาต้องมีฉายาใช่มั้ยเพื่อนๆเรียกว่ารถถังฝั่งทนนะดูแม่งไอ้เหี้ยกูเกลียดไก่มันว่ะไก่เนี่ยเก็บเฮ้ยเดี๋ยวไก่มึงเนี่ยเฮ้ยต้องแดกทำไมเฮ้ยอย่าสงสารมันเดี๋ยวไปทำมันสงสารไก่เฮ้ยโอ้ยพอแต่พอสัตว์สงสารมันสงสารมันมึงเอาอะไรอุดปากมันสิสงสารมันนะฮะจบละจบละวันนี้เราไม่อ่านรายการโค้ดคือธรรมดาเนี่ยกูโค้ดเนี่ยเขาเป็นรายการที่ค่อนข้างมีคนมีแฟนคลับคือเราเนี่ยเราก็เห็นกันมานานแล้วนะกูโค้ดเห็นเขาไลฟ์ใน Facebook เนี่ยผมเนี่ยติดตามมาตั้งแต่4ปีที่แล้วเฮ้ยตรงบ้าเขายังไม่เกิดเขายังไม่เกิดเกิดเมื่อไหร่ครับพี่ปอนคนอะไรไม่มีครับพี่คนละรายการคนละรายการ4ปีแล้วกูโค้ดเขาไลฟ์ในไฮไฟนะโอเคใช่แล้วเฮ้ยอันนั้นคนละโซเชียลโซเชียลไม่มีนะไม่มีครับไม่มีแบบขึ้นหัวเอ็มเฮ้ยกูโค้ดได้แล้วกูโค้ดเนี่ยมอนิเตอร์ไฮไฟทั้งวันเลยนะคือไอ้เหี้ยแม่นกูหายไอ้สัสแล้วกูโค้ดนี่ถึงไปใส่จาว่าสคริปต์ใส่พวกไอ้ HTML อ่ะมีตัววิ่งวันนั้นคุยมาคุยวันนั้นเห็นคุณเน็ตถือหนังสือ CS ใหญ่เลยว่าคุณเน็ตแม่งเข่ง CS ว่ะเข่งกูจะไปอัพไฮไฟไม่มีนะเดี๋ยวๆหาคือไปเดี๋ยวแฟนกูเค้าก็จะแบบว่าเหี้ยพวกมึงเนี่ยอะไรวะหลายแล้วมึงมานั่งหน้าเค้าได้ไงเดี๋ยวเออว่ะสลับได้สลับเดี๋ยวเค้ามาถามไม่กูว่าพี่นั่งหน้าแหละเดี๋ยวโอเคมึงว่ากูนั่งหน้านะโอเคนะฮะเฮ้ยรายการเค้ารายการเทคโนโลยีรายการคนที่มีความรู้นะกูดูไลฟ์เค้านะเหี้ยสาระเค้าเยอะพวกเรามาเนี่ยสาระไม่มีเลยเฮ้ยอย่าใช้คำว่าเราไอ้สัสเดี๋ยวคือมึงคนเดียวเปล่ามากูโอเคแล้วเพื่อนกันแล้วเพื่อนกันโอเคเรามาสัมภาษณ์ไม่แต่ถ้ามึงนั่นมึงจะหมองไงมันจะแบบว่าคุณปอนได้เปลี่ยนคุณปอนเข้ามาครับเปลี่ยนอ่ะพี่นั่งนี่เลยอันนี้คือไม่มีสคริปต์เลยไม่มีสคริปต์เราธรรมดาครับผมคำว่าสคริปต์คืออะไรถูกต้องไม่มีนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามึงนั่งนี่ก็ดีเหมือนกันนะได้ร้อนเลยว่านี่ดีกว่าอ่ะคุณปอนครับเออให้คุณปอนเขาลุกบ่อยเขาเหนื่อยต้องอย่าให้เขาลุกเขาพกด้วยอ้าวครับครับแนะนำตัวสิ่งเดิมก็มึงก็มาคุยนะเอาเยอะๆอันนี้มึงขยับดิไม่เดี๋ยวมันจะเกิดเดี๋ยววันนี้ให้พี่ปอนฉายแสงโอ้ปอนฉายแสงเดี๋ยวตามึงแน่นอนตามึงเดี๋ยวพอพี่ปอนจบเราตัดรายการเลยนะโอเคพี่ปอนได้รับตัวสิ่งหนึ่งฮะเป็นใครมาจากไหนทำอะไรอยู่ฮะคือที่ทำรายการกูโค้ดเนี่ยอาจจะไงจะยังไงเดี๋ยวครับให้ผมตอบไปฮะพี่ปอนเอาเลยฮะ
ล้วตอนแล้วพี่บอลมาที่นี่ยังไงฮะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะครับครับผมคือคุณมารายการผมอ่าครับให้ผมแนะนำตัวโอเคกับแฟนๆผมอีกครั้งนึงโอเคใช่ครับแนะนำตัวครับเขารู้จักผมอยู่แล้วบางคนเขาอาจจะลืมไงพี่เออบางคนอาจจะเพิ่งเจอเออจู่ๆแบบรูดอ่ะเขียงมือถือเล่นไอ้เหี้ยกูเจอหลายว่ะเอ้ยแม่งใครวะเอ้ยหนูเพิ่งเจอไอ้เหี้ยโดดเนี่ยมาไอ้สัตว์ตอนนี้ไงไม่บางคนแบบเพิ่งเจอรูดอ่ะถูกต้องมั้ยรูดแบบมือถือเล่นขวาเคลียร์อย่างงี้เคลียร์เนี่ยคนไม่รู้จักคนเพิ่งเจอบทขึ้นมา Facebook ใช่ครับผมนึงอ่ะให้คุณปอนเค้าแนะนำตัวเถอะโอ้โหอย่าเรียกโอเคครับเดี๋ยวเรียกชื่อปอนนะครับผมสวัสดีครับแล้วไงครับเป็นทำรายการกูโค้ชทำรายการกูโค้ชใช่ฮะทำมาเท่าไหร่ฮะทำมา10 ปี ประมาณ15ตอน15ตอนนะเป็นไงครับคนถามประมาณ15ตอนครับเหี้ยตอนนี้นะคำถามในทางบ้านอะไรฮะคำถามไหมฮะมีคำถามในทางบ้านครับเดี๋ยวถามบ้านยกมือขึ้นเต็มเลยคุณยังถามบ้านเลยคุณปอนทำเนี่ยได้ตังค์ไหมคือบางคนเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ถูกไหมฮะครับผมทำแล้วได้ตรงได้ตังค์ทำเพื่อได้ตังค์เขาก็เลยทำไงทำได้ตังค์ก็เลยเห็นคุณปอนทำไงคุณได้ตังค์ไหมคุณปอนเนี่ยจะถามว่าคุณปอนได้ตังค์ไหมคุณปอนได้ตังค์ไหมเอางี้ดีกว่าเก็บไว้ก่อนเอาเน็ตไปไหนเน็ตเดี๋ยวว่าไงไม่ได้ตังค์กูหลักเฮ้ยกลับมาก่อนกูได้บ้างเหมือนเดิมไงเอาเน็ตเล่นไก่ก่อนเอาไก่ให้เน็ตเล่นไก่เอาไก่ไปเล่นก่อนนะคุณปอนได้ไงได้ตังค์ไหมไม่มีครับแฟดไม่มีตังค์สักบาทไม่ได้ฮะกล้องซื้อเองซื้อเองครับซื้อเองรายการอัดเองอัดเองฮะทำเองตัดเองด้วยครับตัดเองด้วยดูเองดูเองด้วยครับเองด้วยคนอื่นเขาว่าดูเขาไลน์ไงทำเองครับฟังเองฟังเองดูเองตัดเองตัดเองเจ๊งเองนะครับก็เดี๋ยวถามสาระคุณปอนเขาหน่อยเห็นไหมมันมีความเงียบอะคือคุณปอนนะทำมา15ตอนแล้วครับผมคุณโค้ชเนี่ยทีมตอนเป็นยังไงฮะทีมอยากแก้เจ้าอะไรกับทำไมถึงจัดแล้วทีมมันเป็นยังไงครับผมคือคอนเซ็ปต์อันนี้เนี่ยคือผมรู้สึกว่านะครับโปรแกรมมิ่งหรือโค้ชเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่ยังขาดอยู่ขาดสื่อขาดความเท่อยู่เฮ้ยแต่เขาก็ดู YouTube เยอะแยะเมืองไทยไม่มีอ๋อเมืองไทยภาษาไทยอันนี้คือจะบอกว่าเราจะเข้าถึงง่ายใช่ๆมันมีรายการนึงอ่ะที่จัดรายการที่ว่าฮาร์ดโค้ดฮาร์ดโค้ดอ๋อรายการที่เหี้ยน่ะนะเข้าถึงยากเข้าถึงยากมีรายมีสามวันที่เขาก็เลยอยากทำครับผมคุณปานต้องผมแม่งเล่าเรื่องยากมากแล้วยังไงแล้วคืออย่างงี้ทำแล้วเป็นยังไงไม่คือผมรู้จักเทคเท่ๆหลายคนเยอะในวงการครับผมแล้วผมรู้สึกว่าการให้คนพูดออกหน้ากล้องเนี่ยมันพูดยากคือจะบอกงี้ว่า คนที่อยู่ประเทศเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบว่าพูดไม่ค่อยได้จะออกมาเดเวลลอปเปอร์ส่วนมากโปรแกรมเมอร์ส่วนมากจะแบบขี้อายไม่กล้าแสดงออกเวลาไปขี้ไม่กล้าบ้านไม่กล้าขี้หน้าบ้านใช่เพราะว่าคนเดินผ่านไปผ่านมาไงอายต้องไปขี้หลังบ้านถุยไอสัตว์คนละอันกันนะหมายถึงว่าเขาไม่ค่อยกล้าแสดงออกผมว่าเอารายการเราไปขายเวิร์กพอยต์นะครับเดี๋ยวนะมึงเข้ามาบีบเพี้ยอะไรกันเนี่ยเพราะมึงได้ไก่นะกูรำคาญมึงเลยเหี้ยต่อคุณปอนนะฮะกูหายคุณปอนนะฮะคืออยากจะเสนออยากให้แต่ละคนมีของแล้วทำยังไงเขาจะเอาของออกมาให้ได้ก็เลยใช้คอนเซ็ปต์ในการสัมภาษณ์ก็คือแบบเล่าให้ผมฟังถ้าเราผมฟังรู้เรื่องคนดูที่บ้านรู้เรื่องแน่นอนครับผมคอนเซ็ปต์ประมาณนั้นคือเคยดูในหนังไหมครับอ่าฮะมันจะมีพระเอกที่เก่งๆไงเหมือนแต่คุณเห็นสังเกตว่าพระเอกมันเดินไปแล้วมันพูดคนเดียวไม่ได้อ่ารู้สึกประหลาดถูกไหมใช่ครับคนพูดคนเดียวมันประหลาดแน่นอนนะมันบ้าเฮ้ยอากาศร้อนจังเลยอะไรเงี้ยเดินไปเฮ้ยวันนี้กูปล้นแบงค์ดีกว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระเพื่ออะไรคุณเอสเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรไก่ผมบอลจะเห็นว่าในหนังเนี่ยเขาจะมีวิธีมันจะมีวิธีในการส่งผ่านเดี๋ยวเด็ดในคาแรคเตอร์ระหว่างกันมันจะมีเด็กคนนึงที่แบบผู้หญิงหรือผู้ชายที่แบบไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะแล้วมันจะเล่าเรื่องผ่านกันมันเลยคนดูก็จะรู้เรื่องไปด้วยคำถามจากคุณพึกทางบ้านครับจากน้องพึกจากส่ง FS มานะเราเห็นอยู่ข้างล่างนะครับผมทำเนี่ยที่ทำเนี่ยครับอยากดังใช่ไหมอยากใช่ไหมเออเนี่ยพี่เนี่ยคุณปอนอยากดังหรือเปล่าครับถึงทำแบบนี้โอ้โหไอ้ทางบ้านนะครับอยากจะเป็นเซเลบหรือเปล่าคือแบบอยู่ๆมาทำแบบนี้ได้ยังไงคะโอ้โหไปแล้วจากน้องบุญจากน้องบุญมาแล้วมาทำอย่างนี้ได้ยังไงอยากดังใช่ไหมคะเออพวกมึงคุยเหี้ยอะไรกันอ้าวเฮ้ยมึงใครเนี่ยสามเชือกไอ้ไม่เอาพอฟังอยากดังใช่ไหมเป็นยังไงฮะก็
ก็ดีดังก็ดีคือดังก็ดีดังก็ดีแต่ถ้าไม่ดังอ่ะก็ดีก็เหมือนเดิมเท่าตัวเท่าตัวเสมอตัวอันนี้ถูกใจนะคุณเบิร์ดน่าจะถูกใจนะตั้งใจตั้งใจปกติก็ดังอยู่แล้วครับอันนี้เดบ้าคุณปอนเขาเดินไปไหนใครก็ดังสาวประมิตรมีคนทักยังไงยังไงฮะอ้าวแคทตี้บาร์มาออกคอนเสิร์ตเหรอเย้เย้หน้าตาปอกก็ได้หน้าตาผมก็เลยบอกว่าผมเพิ่งรู้นะถ้าคุณไม่บอกผมก็เลยบอกจริงๆอ่ะผมมาร้องเพลงเองเย้เย้เฮ้ยไอ้นั่นอ่ะผมจ้างเป็นตัวประกอบเป็นสตันแมนนี่แม่จากคุณเบิร์ดนะตอนเกิดนี่ก็ดังเหมือนกันพวกร้องกีตการ์ดเลยฮะรู้ไหมฮะทำไมฮะมาข้ออยู่โรงพยาบาลฮะหมาคาบไปจากโรงพยาบาลไปในตลาดคือพวกเราคิดเฮ้ยช่วยเด็กด้วยช่วยเด็กด้วยหมาคาบไปจากโรงพยาบาลช่วยเด็กเหี้ยอะไรสัตว์โรงพยาบาลขาเลยเอาหมาเข้ามาคืออย่างนี้อันนี้น่าสนใจนะสติคุณเหน่งเนี่ยฮะเมื่อกี้เนี่ยเล่ามาถึงเรื่องแบบตั้งแต่เด็กๆไงที่แบบเฮ้ยทำไมเด่นดังคุณเหน่งเนี่ยไม่ธรรมดาตอนเด็กๆเนี่ยยังไม่ทันคลอดเลยกินล็อกแม่ฮะโอ้โหยังโหดมันโตมาเนี่ยมันคลอดเขาคลอดออกมาเนี่ยมันมีหนวดเขาแล้วเรากลับมาที่เรื่องที่ตอนของเราต่อเอานั้นเอาเนี้ยมาสัมภาษณ์ดีกว่าไหมตอนนั้นสารอาหารหมดเกือบไม่มีแอลลินต้องกินลงแม่ยังชีพไม่งั้นไม่โตมึงไม่ได้ล็อกแม่เดี๋ยวมึงเดินไม่ได้เดี๋ยวมึงออกมาเนี่ยมาแต่อันนี้กลับมาตัวนี้โอ้กูปั้นหน้าก่อนสัตว์ก่อนนี้นี่เลยคือเนี่ยเราเนี่ยเวลาเราทำอะไรอันนี้ซีเรียสเลยอ่ะซีเรียสซีเรียสซีเรียสเลยนี่เราซีเรียสเลยอ่ะเข้ามาซีเรียสเข้ามาคือเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราจะกลัวว่าคนอื่นจะด่าครับผมนั่งตักกูเลยไม่เน็ตกลัวจะไม่ดีอย่าขยบนะกลัวอย่างนู้นอย่างนี้ครับผมแต่จะบอกสักนิดนึงนะบอกคุณผู้ฟังบอกแฟนคลับกูโค้ชนะครับบอกเลยฮะคือเวลาเราทำเนี่ยมึงฟังกูไม่ได้ใส่กูมันขยบกูเหี้ยไอ้สัตว์คือพิธีกรรายการนี้มันโคตรเหี้ยเลยอะไรเนี่ยคือเนี่ยประเด็นแม่งนั่งตักกูแล้วมันโยกเลยนะกูบอกกูถึงแล้วกูนึกว่าแม่งเล่นโบสะพานควายไอ้เหี้ย90บาทหรือเปล่ากูงงอ่ะมึงต่อให้มึงหน่อยคือบางคนเนี่ยทำอะไรเนี่ยกลัวเสียอย่างงู้นอย่างงี้กลัวจะไม่ดังกลัวจะมีคนว่าคุณเองคือถ้าคุณอยู่คนด่าคุณก็มีชีวิตเท่าเดิมถูกมั้ยฮะแต่ถ้าเกิดคุณมีอะไรดีขึ้นมาเนี่ยคุณก็ได้อัพขึ้นมาอีกแล้วนะคือถ้าทำไม่ดีทุกอย่างก็เท่าเดิมแต่ถ้าเกิดทำดีขึ้นมาเป็นไงฮะก็ดังขึ้นเหมือนที่เขาบอกว่าคุณอยากจะไปพระจันทร์แต่คุณไม่ไปถึงพระจันทร์หรอกก็คุณไปตกดวงทิพย์ก่อนอ๋อไม่ใช่นะฮะไม่ใช่แต่อย่างน้อยคุณได้ออกจากพื้นโลกคือเราจะไม่ไปถึงดวงจันทร์หรอกโอ้ยเยอะคนว่ะโอ้โหใครที่แม่งจับมือจับมือครับโอ้โหเยี่ยมคมดีครับดีโอ้โหเจ็บเลยตอนนี้บางคนอยากจะถามว่าเอ๊ะคุณปอนทำอะไรอยู่บอกได้ไหมอยู่บริษัทอะไรบอกได้ครับบอกได้ประวัติมาเป็นไงมาเป็นอะไรยังไงเด้งอ่ะผมว่ามีใครอยากรู้หรอเฮ้ยมีคนอยากรู้เยอะแยะบางทีอย่างไรเนี่ยฮาร์ดโค้ดมารายการเนี้ยคนก็ต้องอยากรู้คุณปอนใช่ฟังผมก่อนครับบางคนไม่ก่อนพี่มึงสองคนเฮ้ยมึงคุยอะไรกันกูฟังพวกกูมาเนี่ยเฮ้ยนี่มันซิทคอมนะมึงไม่บางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยกูจ้างมา20เดี๋ยวมึงฟังพวกกูหน่อยไม่มึงมาฟังกูก่อนไอ้เหี้ยโอเคไม่บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่ปอนเขาไอดอลกูอ่ะบางคนจะมีอยากจะไปเป็นพี่ปอนไอ้เหี้ยกูอยากเป็นพี่ปอนว่ะว่าอย่างเงี้ยสองคนมึงนี่รายการเดียวกันอ่ะมึงฆ่ากันเองอะไรนะเออแบบเอ้ยทำอะไรมาเป็นอยู่ตรงนี้ได้ไงแล้วมาเป็นฝั่งสักนิดนึงโอเคอยากเลยตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้อยู่ต่อเวิร์คครับผมทำอะไรอยู่ฮะเป็น UX ครับ UX เป็น UX มาตั้งแต่จบเลยไหมตั้งแต่เรียนจบพึ่งเฮ้ยคุยอะไรอยู่คุยรายการอยู่เฮ้ยพวกเอ็นเบาๆหน่อยมึงอ่ะตอนนี้คนผู้ส่งทางบ้านส่งเสียงดังฮะโตนะครับวันนี้คนดูเยอะฮะคนดูสดๆนี่แม่งไม่คนสนใจเราเลยครับเป็น UX เป็น UX ที่ตอนเวิร์คครับผมเดี๋ยวคุยตอนเวิร์คสักนิดนึงโฆษณาได้ไม่เป็นไรตอนเวิร์คทำอะไรคุณให้ผมโฆษณาผมเลยโอเคไม่เป็นไรเราสบายๆเลยไปคิดโอเคตอนเวิร์คไม่ใช่รายการผมอยู่แล้วใช่ไหมตอนเวิร์คทำอะไร
เป็นบริษัทคอนซัลแทนท์ครับอ๋อคอนซัลท์ให้คำปรึกษาให้คำปรึกษาครับแล้วก็ช่วยทำซอฟต์แวร์ด้วยอ๋อครับผมเก็บคุณเป็น UX ครับ UX UX ครับก่อนหน้านั้นเป็น UX มาก่อนไหมเพิ่งเป็นเมื่อต้นปีฮะก่อนหน้านั้นเป็นอะไรเป็น business ครับเป็น business ครับโหหายากนะแบบมาทำ business มาแล้วว่าเป็น UX ได้ไงอะไรคนเก่งเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจมึงเก่งเท่าเขาเปล่าไม่ได้ว่ะเพื่อนเก่งไหมกูเห็นคุณปอนเขาเป็นไอดอลกูมาตลอดเลยจับมือหน่อยเพื่อนคุณปอนนี่สุดยอดนะกูไม่เคยเจอตัวมันเป็นกูแบบไอ้เหี้ยกูแบบเฮ้ยได้ยินชื่อคุณปอนนี่แบบโหเย็ดเคไอ้เหี้ยกูอยากเก่งเท่าแบบเฮ้ยมึง 2% ของเขาอ่ะไอ้สัตว์เท่าคุณปอนมึงยากแล้วเหี้ยเออจริงจริงโหคือบอกตรงนะถ้ามึงเก่งเท่าแบบไอ้เหี้ยแบบมึงทั้งมึงเก่งเท่าแบบเอาแบบถ้ากูเทียบคุณปอนนะมึงตกกิ๊กกิ้วอ่ะมึงตกกิ๊กกิ้วคือมึงออกมาแล้วมึงตายเลยอ่ะคุณปอนใช่มั้ยคุณปอนไประดับไอ้ได้ใช่มั้ยมึงกากมีกากแล้วมีกากมีกากกากไอ้สัตว์ไอ้กากของกากอันนี้มูลหรือเปล่าเพื่อนไอ้เหี้ยแล้วก่อนหน้าพี่เสนทำไมฮะไอ้ดึงมึงดึงคุณปอนลงมาก่อนก่อนหน้าพี่เสนทำไรฮะเป็นก่อนหน้ากูก่อนหน้าทำไรเป็นไปแล้วเป็นก่อนหน้าทำกูทำไมเนี่ยเป็นว่าคุณปอนไม่ไหวแล้วว่ะเป็นเดฟลีดเป็นเดฟลีดครับโอเคเป็นไงสามสี่หนึ่งสองคนละลีดไอ้สัตว์ไม่ใช่ไม่ใช่นะเป็นนักพัฒนาก่อนนักพัฒนามาก่อนเป็นลีดด้วยเป็นลีดด้วยครับเป็นไงล่ะคือเขียนโปรแกรมไม่สนุกอยากเปลี่ยนสายบ้างไม่ใช่ครับเป็นเลทคือแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนเอาเรียนจบใช่ไหมครับจบปั๊บสมัยก่อนเอาใหม่ก่อนผมเรียนมหาลัย7ปี7ปี7ปีครับนี่ตอนปี4จะจบเรียนแพทย์แน่นอนไม่ใช่ตอนปี4จะจบอันนี้เรียน4ปีครับกากไงกากเออโอเคตอนปี4จะจบอาจารย์บอกปอนอย่าไปเลยสอนน้องๆช่วยน้องครับอยู่อีก3ปีครับผมเป็นไงล่ะเป็นไงผมรักเรียนไงรักเรียนรักอาจารย์7ปี7ปีแล้วไงกูคุ้มอ่ะ7ปีคุ้มอ่ะโอเคผมเรียน7ปีจบมาปุ๊บทำอะไร3คณะครับ7เคเนี่ยคณะด้วยเป็นไงล่ะ7ปีเนี่ยคณะเลยความรู้เท่าเค้าเปล่าความรู้เท่าเค้าเปล่าครบผมไหว้พี่เลยครับๆสุดยอดว่ะยอดคือเรียนไม่จบนะไม่ใช่คณะแรกคณะแรกพี่เรียนอะไรคณะแรกเรียนถ่ายหนังไทยหนังหนังอะไรฮะมึงรู้จักไหมหนังญี่ปุ่นที่พวกเราดูทุกวันเนี้ยพี่ปอนนี่คนมึงรู้จักตัวกิ๊กกิ้วในหนังญี่ปุ่นใช่ใช่โอเคแบนแบนอันนี้แบนแบนเดี๋ยวนะครับดูกล้องมันครึ่งชั่วโมงไงไม่รู้เราคุยไปเรื่อยไม่คุยไปเลยคุณดูอ่ะมึงอ่ะดูดิมึงสิบเจ็ดโอเคโอเคจบถ่ายหนังแล้วไปไงต่ออ่ะเรียนไม่จบไม่จบไม่จบถ่ายหนังมาเรียนคอมเรียนคอมเรียนคอมพิวเตอร์อะไรฮะสายที่สองคอมไซไม่จบอีกไม่จบไม่จบก็เลยไปเรียนคอมไซอีกรอบอีกมหาลัยนึงอ๋อคราวนี้จบเพราะว่ามหาลัยปล่อยเกรดไม่ใช่เลยผมเล่นนะพี่ปอนผมเล่นนะจบมาเนี่ยไก่หมดทั้งเล้านะฮะจันไก่3ตัวแรกเกรดไอ้เหี้ยไม่มีเลยสักแล้วไงต่อก็ไปเปิดสตาร์ทอัพยังเคคนในฝันเออจบมาเปิดสตาร์ทอัพคือเราอ่ะผมก็เด็กที่ฝันกันมากจะเปิดสตาร์ทอัพแบบนี้นะสตาร์ทอัพเปิดง่ายมากเลยครับเป็นไงฮะยังไงฮะบอกเพื่อนผมเปิดสตาร์ทอัพนะครับจบครับจบก็คือกูก็เปิดแล้วรวยเป็นไงเจ๊งครับผมเป็นไงนี่ฟังไว้ก่อนนะประสบการณ์ชีวิตนะฮะคุณผู้ฟังฮะคนเราไม่ล้มไม่เจ็บนะฮะถูกต้องฮะคุณล้มไม่เจ็บดิพี่เออก็ล้มไม่เจ็บไงกูบอกว่าไม่ล้มไม่เจ็บไงโอเคโอเคเขาเรียนเก่งอย่างคุณปอนมาเปิดสตาร์ทอัพเจ๊งสตาร์ทอัพแล้วทำอะไรทำเกมครับทำเกมเกมโมบายครับเจ๊งเกมดังครับเจ๊งแล้วเกมดังด้วยเกมอะไรฮะด้วยเกมพรีเซนต์หน่อยพรีเซนต์หน่อยพรีเซนต์หน่อยเกมดังดังไม่เหมือนเยอะเลยอันนี้นิดนึงว้าดิจิกาเกมใน iPhone เกมใน iPhone แล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนใช้ iPhone น่ะเยอะเผื่อคนรู้จักไอ้เชี่ยกูเป็นเหี้ยกูเคยเล่นบ่อยสัตว์กูเป็นหนึ่งในเลเจนด์ก่อนเว้ยกูเคยซวยซื้อเกมนี้มาล้อเล่นนะล้อเล่นโอเคประมาณว่าเราทำเกมแล้วกันไม่เวิร์คก็เลยกูเริ่มร้อนไหวเหี้ยแอร์มันร้อนอย่างไรวะไปไหนต่อก็เลยไปหางานทำก็เลยไปสมัครเฮ้ยตอนนั้นเราเปิดบริษัททำเองก็มันเจ๊งใช่ไหมใช่เราเลยไปหาบริษัทที่ปลอดภัยที่สุดบริษัทประกันทำไมที่คิดว่าปลอดภัยคืออะไรครับบริษัทประกันไม่ปลอดภัยมากครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วชื่อก็บอกแล้วประกันปลอดภัยได้ไหมฮะได้ยังไงใช่เหรอเอากลับไปคิดที่ว่าเป็นการบ้านนะโอเคโอเคประวัติคุณเนี่ยตีสามจะจบไหมเออตีสามจะจบไหมคุณปอนช่วยรวบลัดนิดนึงไอ้ข้างหลังรออยู่คือรายการผมเนี่ยคือรายการผมเนี่ยพาเดี๋ยวรายการเขาไอ้สามคือเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ได้แหวนนะครับแล้วก็ต้องเอาไปอะไรคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องอะไรไม่คุยแล้วเอาแล้วยังไงมาอะไรของคุณเนี่ยโอเคผมเริ่มคุยกับคุณไม่รู้เรื่องแล้วนะไม่เสร็จแล้วก็โอเคแล้วก็เข้าบริษัทแล้วก็มาทำขายดีเข้าขายดีครับแล้วก็ออกจากขายดีไปมาเข้า
มันจะอยู่กับพี่รู้แป๊บนึงอ๋อใครทําอะไรอ่ะตอนแรกเป็นโมบายเป็นโมบายก่อนตอนนี้นะอ๋อไม่อยู่โมบายใครดีเออผมก็อยู่แต่ผมไม่ได้อยู่ขายดีไงอ๋อโมบายที่เด็กเล่นๆนะครับผมอยู่ขายไม่ดีอะไรอะไรคุณเล่นอะไรคุณเล่นเพื่ออะไรเบิร์นไม่ผมคือโอเคอยู่ขายดีแล้วตอนไหนตอนไหนว่าเมื่อกี้เขาบอกโมบายที่เด็กเล่นครับไม่ได้ขึ้นครับไอ้เหี้ยเดี๋ยวมุกไหนฮาส่ง SMS นะถ้ามุกไหนฮาเดี๋ยวผมส่งเมลไปหาเดี๋ยวผมเม้นข้างใต้แล้วกันตรงนี้ฮานะจบจบครับจบจบแล้วไงต่อครับก็ถ่ายดีแล้วมาอยู่กับพี่รู้อยู่พี่รู้แป๊บนึงแล้วก็ออกจากพี่รู้มาเข้าตอนเวิร์คครับเพราะว่าเนี่ยไงคนเนรคุณเป็นแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่คนประสบความสำเร็จคืออยากจะไปต่ออยากจะมือปืนครับมึงมารายการเขามึงก็พูดเขาได้ดีหน่อยไอ้เหี้ยคือแบบคือเหมือนเนี่ยตอนเขากลับไปออกไปเนี่ยเหลือแต่กระดูกแล้วนะคืออยู่กับพี่รู้ตอนพี่รู้ทำอะไรอ๋อเป็นสกรัมมาสเตอร์ครับยักษ์อ่าชื่อนี้คุณรู้จักไหมเฮ้ยผมคุ้นๆนะสกรัมมาสกรัมสกรัมคือผมเด็กๆเนี่ยผมโดนลุมสกรัมบ่อยมากสกรัมไปสัตว์สกรัมที่เขาพูดถึงเนี่ยมันเคยดูหนังญี่ปุ่นไหมยังไงคนละกันเพื่อนคนละสกรัมสัตว์มันก็คนละสกรัมสกรัมคือเป็นสกรัมมาสเตอร์ไม่เอาเองไม่เอาไม่เอาแล้วมาอยู่ตอนเวิร์กเป็น US เป็น US ครับผมคือชีวิตเนี่ยผ่านมาทุกอาชีพแล้วยังไม่ขนาดนั้นครับแต่โอเคคือชอบอาชีพไหนผ่านมาหลายอาชีพดีกว่าครับผมเรื่อยคือผมข้อเสียแล้วกันคือถ้าผมรู้ว่ามันจะจบยังไงผมจะไม่ดูตอนจบเย็นเคคือกำลังจะบอกว่าถ้าไปดูหนังปุ๊บแล้วรู้มันจบยังไงลุกนี้เลยเหมือนที่คุณตอนกลับไปคบแฟนเก่าหรือเปล่าไม่ใช่ครับเพราะว่าการที่คบแฟนเก่าก็เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะจบยังไงถูกไหมฮะสตูดิโอแม่งเงียบเลยเอาดื่มครับดื่มเงียบแต่สตูดิโอไม่แต่ว่าไม่มีใครอินอะไรกูเลยเหรอทำไมมันเรียลกี้วะแต่ถ้าเกิดคุณรู้ว่าเดฟเนี่ยมันจบยังไงคุณพอแล้วเดฟคือรู้แล้วว่าจบหมายว่าผมไปได้ไม่เก่งไงผมเขียนไม่เก่งก็เลยเริ่มเป็นภาระคนอื่นอ๋ออ่ะฝากก่อนจะจบก่อนจะจบคนปอนเอ้าเดี๋ยวก่อนจะจบไม่คุณเน็ตไม่มาเลยจบคนปอนจบคนปอนเดี๋ยวมีคนนึงถ้าจะเป็น UX เป็นยังไงได้บ้างอ่าได้ปะเอ้ยสบายถ้าจะเป็น UX ครับ UX ขอ3ข้อ UX ขอ3ข้อถ้าจะเป็น UX 3คำได้มั้ย3ข้อแล้วกัน3ข้อ3ข้อแล้วไม่กินนะ3คำปอน3คำมีแม่ในใจ3คำจะเกินก็ได้ถ้าจะเป็น UX ฝากอะไรถ้าคุณจะเป็น UX เนี่ยต้องมีสิ่งนี้3คำแต่มีประโยคเกินเนาะเอ้ยอะไรวะทำเหี้ยอะไรเนี่ยตื่นเต้นมากผู้ส่งทางบ้านทำอะไรเนี่ยใครไม่เลี้ยงครับผมหน้าที่ของ UX นะครับคือเป็นตัวแทน user ครับผมเย้ยตัวแทน user เป็นตัวแทน user user ถือว่าเป็น1คำแล้วกันนะฮะตัวแทน user โอเคคุณถ้าคุณเป็น UX คุณต้องเป็นตัวแทน user ให้ได้ครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นไม่ได้เนี่ยแสดงว่าคุณไม่เป็น UX ไม่เป็น UX ไม่ขนาดนั้นครับพอสักพักหนึ่งคุณปอรู้สึกว่าผมเป็นตัวแทน user ไม่ได้แล้วคุณปอก็ต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วย้ายอาชีพละเบื่อละเราเล่นอย่างครับตบมือคุณปอหน่อยขอบคุณทุกคนในห้องส่งนะฮะพี่อยากจะถามคุณปอมีแฟนยังฮะมีแล้วครับมีแล้วแต่งงานยังยังครับยังไม่แต่งงานยังไม่แต่งงานนะฮะคุณเน็ตเจอคุณเน็ตมาพี่ต้องคุยเหรอคุณเน็ตมากูต้องมีกูใช่มั้ยมีมึงก็มีเลยก็มีเลยมาคราวนี้เพราะว่ายังไงก็มีไก่คู่ใจของมึงอยู่แล้วเหรอเราต้องคุยยังเรื่อยๆนาทีผมไงเน็ตมึงมา5นาทีพอเมื่อกี้พี่ปอนมาอยู่24นาทีพี่ปอน6นาทีก็ไม่เป็นไรเน็ตกูเข้าใจว่าเน็ต5นาทีเสร็จนะเดี๋ยวพักคู่กันสักครู่นึงไม่ต้องพักรอบ6นาทีพอไม่พักโฆษณาก็ได้แค่กดนั่นเองโอเคคู่นึงครับคู่นึงวู้ช้าใช่ไหมไม่เนี่ยเราแค่นี้แหละไม่กดทีเดียวได้แล้วกลับมาแล้วอ้าวได้กลับมาแล้วอ๋อโอเคกลับมาพบกับพิธีกรรายการกูโค้ชอีกคนนึงซึ่งคนนี้เนี่ยบอกตรงหน้าตาคุ้นๆนะหน้าตาดีด้วยรูปหล่อพ่อรวยเสียอย่างเดียวอันยังรูปหล่อพ่อยังคุณเบิร์ดครับผมรู้พี่พูดอะไรผมไม่รู้ครับผมไม่รู้แนะนำไว้สักนิดนึงครับผมคุณเน็ตทำอะไรมาที่ไหนชื่ออะไรทำอะไรยังไงแนะนำให้ทุกวันนี้ทำอะไรอยู่อะไรอย่างงี้อ๋อผมเขียนโปรแกรมมิ่งวันนี้มึงมองกล้องนู่นก็ถามผมไงคือมึงกระซันไปใครๆเขาก็รู้มึงเขียนโปรแกรมมาแต่ว่ามึงเนี่ยเอ้ยทำไมมาเขียนโปรแกรมได้ยังไงทุกวันนี้ทำอะไรอยู่บริษัทไหนชีวิตเป็นมายังไง
ประวัติส่วนตัวแล้วครับเร็วเร็วดูเร็วไงดูเร็วไงพี่เย็นพี่เย็นดิครับไม่เล่นไม่เล่นเราจะมีไลฟ์สองนาทีโอ้ยเบื่อ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 โอ้ยก็ฟังทั้งคืนเนี่ยว่าแล้วเนี่ยคลิ้งเถื่อนว่ายเนี่ยมันเมาแล้วเนี่ยทำไมเนี่ยเอางี้ชื่ออะไรชื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามก่อนชื่อเน็ตเน็ตชื่อเน็ตชื่อเน็ตเน็ตเน็ตหรือเน็ตเน็ตเน็ตทุกคนจะเรียกว่าเน็ตชื่อเน็ตทำไมฮะมึงไม่รู้ไงที่ทุกคนแม้แต่พ่อเขยผมอ่ะก็เรียกว่าเน็ตอ๋อมึงมีเมียแล้วมีเมียแล้วโอเคสาวคนไหนนะจบจบแล้วจบแล้วถ้าจะเรียกเน็ตนะฮะมันมีเมียแล้วมีเมียแล้วจบแล้วจบแล้วให้หันมาที่เราสองคนแทนครับเราเล่นกูก็มีเมียแล้วมึงใช้คำว่าเราได้ไหมกูมีเมียแล้วแต่กูโสดไงกูโสดไงโอเคโอเคไม่ว่าอะไรโอเคแล้วโอเคต่อวันนี้ทำอะไรอยู่แต่โปรแกรมพี่วันนี้กูรู้แล้วกูตีนอ่ะเขียนอะไรเขียนอะไรทำอะไรชีวิตประสบการณ์ชีวิตทำอะไรมาบ้างนู่นนี่ทิ้งขาไปเยอะทำไมถึงมาเขียนโปรแกรมเอางี้เขียนอะไรอยู่ตอนนี้เขียนอะไรอยู่ตอนนี้เขียนเอ็งกูล่าอยู่เชนากูล่าแต่เฮียนี่ไปเป็นพิธีกรรีแอคในทีมนะไปเป็นไม่เป็นพิธีกรไม่ใช่ไปพูดพิธีกรงานรีแอค BAK ไปพูดในงานรีแอคแต่เขียนอังกูล่าแอคเกล่าทำไมอ่ะเขียนไม่ได้เหรอพี่มันได้เงินไงเด็ดเจ๊นี่สิใช่ไหมคือสุดยอดรีแอครีแอคกันในทีมชอบเอ้ยคนจริงคนจริงรีแอคกับอังกูล่าชอบอะไรชอบรีแอคชอบรีแอคเลยแล้วทำไมคุณไม่ย้ายไปเขียนรีแอคบริษัทที่เขียนรีแอคมีเยอะแยะทำไมคุณไม่ย้ายไม่จ่ายเงินให้ผมอ่ะถ้าเขาเอางี้คำถามเขาจ่ายคำถามพี่มีคุณกูเลยใช่ไหมเนี่ยใช่คำถามคือจ่ายเงินเท่าไหร่มึงยอมขายวิญญาณอ่ะเงินเท่าไหร่มึงยอมขายวิญญาณเฮ้ยอย่าไปคุยทำกูโคตรมา15 ตอน 15 ตอนมาตอนมีคุณปอนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยอยากจะดังแต่ถ้าเกิดดังก็โอเคกูอยากดังเลยพี่จบจบไหมคุณเนี่ยอยากดังนี่ไงอยากดังกูเอาง่ายๆมาสัมภาษณ์มึงเนี่ย5 นาทีพองจริงพอแล้วเพราะว่าคือไม่มีที่อะไรคือมึงบอกกูอยากดังไม่กูก็ชัดเจนไงชัดเจนแกกูได้อย่าได้ตายอยากดังโอเคคุณสุดยอดเย้โอเคเต้นกูอยากดังเยอะมากพ่อหนุ่มคำถามต่อไปทำไมถึงอยากดังนี่พูดจริงเหรอพี่จริงจริงเอาทำไมไม่ได้อยากดังอ๋อไม่ได้อยากดังอยากแชร์โนเลดแนเลดที่ใช้ทุกวันเพราะว่าคนเราเวลามันมีความรู้มันก็ต้องแบบอยากจะแชร์ส่งต่อให้คนอื่นๆด้วยใช่อยากส่งกันบ้านไงใช่อยากส่งทีก็มีแบบเฮ้ยไฟหน้าซีดอนอะไรอย่างนี้มามันต้องดูด้วยนะฮะกูหมายถึงรถนะฮะติดไฟหน้าซีนอนมันต้องมีโปรเจคเตอร์นะมันแยงตาคนอื่นอ่ะต่อครับคุณใจเย็นสัตว์ไปร้านอันนี้มาเราส่งกันบ้านหน่อยไอ้เหี้ยในฟอรัมเนี่ยมึงหาเลยนะไม่คือมองเรื่องนี้ว่าฝรั่งเนี่ยเขาทำเยอะรายการพวกนี้ใช่ทำเยอะรายการคุยเรื่องเทคคุยเรื่องเทคแต่บ้านเราเทคไม่ค่อยมีเทค RCA ไม่ใช่เราเทคไอ้สัตว์เทคเรียนด่วนเทคโนโลยีเขาทำเยอะแต่บ้านเนี่ยไม่ค่อยมีคุณเน็ตกับคุณปอนเนี่ยก็เลยอยากจะเสนออีกมุมมองนึงใช่ไหมฮะที่จะเสนอธีมรายการเป็นยังไงฮะเอาคนมาสัมภาษณ์หรือเขียนโค้ดให้ดูจริงอยากว่าใช้อะไรปัจจุบันอะในวันประจำวันอ่ะอยากมาแชร์ให้ดูอ๋อประจำวันใช้อะไรบ้างใช้ใช้อะไรฮะเรียนด่วนด้วยนะผมใช้เพื่อนเขียนใช้เพื่อนเขียนนะครับง่ายคือรับเงินเดือนได้ไงเนี่ยใช้เพื่อนเขียนเอาคุณคิดว่าคุณเป็นอะไรผมเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ไง React Native อ่ะตอนนี้ผมทำ React Native อยู่แต่ก่อนใช้วิปเอ้ยคุณรู้ได้ไงผมล้อเล่นผมใช้ JS นั่นแหละแต่ว่ายังแบบเอ้ยนิวบี้อยู่ใช้กันจริงแต่ว่าจากที่แบบคุณปอนคอนเซ็ปต์ของคุณปอนกับคุณเนทเนี่ยมันเข้ากันได้ในการจัดรายการไงเช่นคุณปอนเขาบอกว่าเขาต้องการเขารู้สึกว่าเฮ้ยคนที่จะเป็นเดฟเนี่ยมันเป็นคนพูดไม่เก่งเขาต้องการเอาสิ่งนี้มาถ่ายทอดให้กับคนอื่นแต่คุณเดฟเนี่ยเป็นคนที่จะถ่ายทอดความรู้กับคนอื่นด้วยคือมันเสริมกันไงมันก็เลยมาแบบเกิดมาเป็นรายการดีๆอย่างนี้ได้คืออยากจะบอกว่าคนเทคโนโลยีเนี่ยพูดไม่เก่งเอาเก่งส่วนมากเอาใจเก่ง
ส่วนมากที่ผมเจออ่ะสมมุติจําเนิร์ดใช่มั้ยสายนี้เนิร์ดแต่ว่าเนี่ยแบบคุณเนิร์ดอย่างเงี้ยเนิร์ดมั้ยเนี่ยมึงยังแดกเบียร์อยู่เลยโอ้ยอย่างเงี้ยไม่ได้ล้อเล่นนะเวลาเราไปคุยกับสายเทคเนี่ยสายเทคก็คุยแต่เรื่องเทคโนโลยีสายเทคก็เต้นอย่างเดียวเลยเออสรุปเทคไอ้สัตว์คุณแม่งมีนั่นเองแม่งยิงเองจงเองนี่แกเองคุณเนิร์ดมึงไม่ช่วยกูอ่ะพี่แกช่องกูแกมาคือมึงเว้นช่องหน่อยสัตว์กูมึงไม่ช่วยไงคุณเนทเนี่ยคุณเนทเนี่ยก็อยากจะแบบว่าเสนอมุมมองชีวิตประจำวันเจออะไรบ้างเพราะบางทีไปเจอทิวตัวเลี้ยวเนี่ยมันไม่ได้เสนอที่แบบมันไม่ได้เจอจังหวะเนี่ยมันไม่ได้ real life มันเหมือนคุณกินไก่ต้มแห้งๆมันติดคอไงคุณต้องมากินไก่ที่มันติดมันต้มกำลังดีมันถึงจะอร่อยและก็ได้เกี่ยวเที่ยอะไรด้วยเกี่ยวเที่ยอะไรกับมดเป็นความรู้ไงโปรตีนก็คือความรู้ไงคุณทำอะไรอยู่ตอนนี้บริษัทไหนไม่ไม่เป็นบริษัทไหนสปรินเตอร์สปรินเตอร์อยู่กับพี่รู้ลูฟิมอนนะครับคุณทำอะไรที่นั่นผมเป็นเก็บขยะใกล้แล้วแหละทำอะไรที่นั่นผมเป็นเทคนิคอลโคชชิ่งไม่ใช่เข้าโค้ชเทคนิคอลโคชชิ่งเฮ้ยกูถามหน่อยไอ้เนี่ยตอนมาครั้งแรกนี่ตาเล็กมันตาเล็กตาน้อยแล้วกลัวมันเริ่มไปแล้วมาแรกๆมันเป็นงี้มาแรกตาอย่างงี้มันนั่งดึกตอนนี้มันเป็นเงี้ยเริ่มตาเล็กตาน้อยแล้วได้กลับดึกเมียด่าป่ะเนี่ยไม่ด่าโอเคเฮ้ยอันนี้เมียไม่อยู่เมียได้เมียไม่อยู่อ๋อไอ้สัตว์กูนึกว่ามันเก่งเออไงงานเนี่ยเขียนอคูล่าเอาพี่พูดอย่างนี้ได้ไงไม่จะบอกว่าในงานไม่ใช่ผมมองอีกแบบนะยังไงฮะหมอเขาเป็นเอนจิเนียร์ไงเขาเขียนทุกภาษาไงคุณเขาไม่จะเป็นต้องว่าเฮ้ยกูต้องฝักไฟได้ใช่จำแบบเฮ้ยมึงต้องสวิฟต์มึงต้องเจสมึงต้องเอ็กซ์คูล่ามึงต้องเนี่ยเขาเขียนทุกภาษาที่เขาเป็นแมลงสาบก็ถูกไงใช่ไงก็ไม่ตายพี่มึงด่ากูใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ด่าโอเคชื่นชมโอ้ยผมประทับใจพี่ชื่นชมประทับใจชมแก้วเลยคือเหมือนมึงไงเบิร์ดต่อมาใช่เหมือนแม่สามเหมือนกันแค่ไม่ใช่เบิร์ดต่อมาอีกแรกซีทีโอบอยเขียนเจสเขียนเรียกไอ้ผมจำได้เรื่องเนี้ยไอ้เบิร์ดพี่เขียนสวิฟเฟอร์เร็วกว่านี่ไงมันไม่ใช่แมลงสาบไงมึงตัวอย่างพี่เนทนี่พี่เนทเป็นแมลงสาบไอ้สัตว์ทำไมถึงภูมิใจอย่างนี้พี่เนทเขาเป็นแมลงสาบอยู่ได้เป็นพันปีเป็นแมลงสาบเป็นตัวที่คนเขารังเกียจอยู่มีชีวิตรอดแต่กูอยู่รอดไงกูอยู่รอดไงไอ้เหี้ยตัวนี้โอ้ยกูได้คุยกับมนุษย์ตุกตาพันอยู่แล้ววะเนี่ยแล้วต่อก่อนนั้นทำอะไรก่อนจะมาเขียนเรียกเขียนเจนักูล่าเนี่ยทำอะไรมีอะไรด่าคุยไหมพอแล้วอ๋อโอเคไม่มีใช่ไหมไม่มีพี่มารายการพวกคุณไอ้พวกคุณผมมาพวกคุณผมจะกระด่าคุณเลยนั่นนี่คุณด่าหรือเปล่านั่นนี่เออคุณคิดดูดีๆเออถูกต้องก่อนนั้นทำอะไรทำไมกูคิดไม่ได้นะก่อนนั้นก่อนที่จะมาอยู่กับพี่ลูกเนี่ยทำอะไรอ๋อเขียนอยู่ขายดีทำอะไรอยู่ขายดีแล้วขายดีทำคอนเทนต์แล้วก็ทำแอป iOS เนี่ยนี่ iOS ก็ได้ใช่ฟอนต์เอ็นก็ได้นี่เป็นไงได้ทุกท่าจ้างคุณเน็ตอย่างเดียวครับไม่คุณเน้นคนเดียวเหมือนไอ้เบิร์ด3คนใช่ไหมเขียนไลน์ก็ได้เขียนโพสก็ได้ไอ้เหี้ยเหมือนคนแบบมึงเนี่ย10คนเลยคุณเน้นเนี่ยเท่ากับพวกเรา5คนเลยเดี๋ยวใช้คำว่าเราสัตว์ตอนแรกเขียน iOS นานๆนะเจอคนเก่งเยอะไม่เคยเจอเบิร์ดเลยเดี๋ยวไม่เอาเน็ตเดี๋ยวเกิดสัตว์เกิดไปมาๆมึงเล่นกูแล้วนะฮะเขียน LS เนี่ยเจอคนเก่งเยอะนะเยอะแต่ไม่เจอเบิร์ดนะก็คุยกันนะไปคอนเฟอเรนซ์นั่นนู่นนี่นะไม่เคยเจอกูไม่เคยเขียน LS มาก่อนไม่เขียน LS แล้วเออไอ้เหี้ยแล้วทำไมถึงเปลี่ยนสายอ๋ออยากทำเรียกไงแค่นั้นแหละอยากทำเรียกมันกากแล้ว LS พอแล้วเด็กที่พอแล้วอย่าไปบ้านะไอ้นี่มันมึงไม่ต้องโยแยงเองมึงมันแฟนมาเทไงตอนแรกแคร์เวสอะเจอเบิร์ดแล้วอะว่าเชี่ยแม่งคนแคร์เวสกากนี้มีอยู่หรอวะไอ้เชี่ยมึงกินอะไรเข้าไปเนี่ยตอนเข้ามารายการนี่เต็มไปแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยมันไม่ป๋องเดียวหรอกไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงเอาอะไรไปกินเนี่ยคือเขียนเอเวนต์มาก่อนใช่แล้วก็ย้ายสายสายทุกวันนี้เขียนโมบายได้ไหมเขียนได้ได้โอ้ยเขาระดับเทพอยู่แล้วเขียนได้แต่ว่าย้ายมาสายบริแทนแต่ว่าที่เจอที่เบิร์ดแล้วออกกากใจเย็นเราเล่นเราเล่นมันกากกว่านั้นเยอะ
เราเล่นเบิร์ดนี่เก่งนะครับรับส่งคดีนะได้สัตว์เดี๋ยวกูย้ายรายการแล้วกูไม่อยู่แล้วรายการฮาร์ดคอร์กูอยู่รายการกูโคตรเดี๋ยวฮาร์ดคอร์เดี๋ยวมึงไปเดี๋ยวกูคนเดียวนะไอ้เหี้ยกูรับส่งกันเป๊ะๆเลยเป๊ะเลยนะพวกมึงเนี่ยมาวันนี้เลยมาที่ตอนมาคือเอางี้คำถามนะครับผมนี่มึงยังไม่หมดคำถามยังไม่หมดยังไม่จบยังจบเทปอยู่กี่นาทีแล้วครับทีมงานคุณเน็ตเนี่ยรู้เยอะใช่อยู่มึงจะมานี้ไม่ได้ทีมงานบอกแบบหมดตั้งนานเลยอ้าวเขียน iOS กับเขียนไป React Angular อะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกเหมือนกันไหม iOS iOS เขียนตอนเขียนโมบายกับมาเขียนใน React Angular เหมือนเปลี่ยนกลิ่นไหมกินอะไรเปลี่ยนอายเนี่ยมาแล้วโอเค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 ความรู้สึกเออคุณเบิร์ดครับปลาปลาอะไรผู้หญิงกลัวครับผมปลาคุณเบิร์ดครับปลาอะไรผู้หญิงกลัวครับผมผมตอบได้เลยว่าต้องเป็นอีปลาตัวนี้แน่นอนปลาอะไรผู้หญิงกลัวครับปลาจะเลียเม็ดครับผมปลาจะเลียเม็ดไอ้สัตว์ปลาปลาจะเลียเม็ดคือผู้หญิงลงน้ำเนี่ยปลาว่ายมาแล้วปลาจะเลียเม็ดจับมามามาเรียกโอ้โหเชี่ยไม่อยู่นะคือรายการเนี่ยคือรายการกูค้นเนี่ยตอนสุดท้ายแล้วตอนสุดท้ายแล้วตอนสุดท้ายแล้วมันอ่ะมัน18บวกได้ไงนะไม่18บวกแล้วไม่18บวก16บวกแล้วกัน10 20บวกใช่ยังได้บวกละเดี๋ยวผมขอไปกินปลา iOS กับ React โอเคนะครับความแตกต่างเป็นไงฮะคุณเล่นฮะต่างมั้ยมันแตกต่างมั้ยต่างนิดนึงต่างกันมั้ยแต่ไปได้อยากต่างนิดนึงต่างยังไงมันปรับมันคือ iOS มันมีของให้ครบเนาะไอ้โค้ดบิ้วได้กินเปี้ยงเลยตอนไปเริ่ม React เนี่ยมันไม่มีอะไรคือคุณจะบอกว่า IDE เนี่ยมันดีไอ้มันดี Apple ทำมาดีไม่ดีกลางอ๋อฟอร์ม0 to hero แต่มา React เนี่ยฟอร์ม0 to 0คือ Apple น่ะมันมี practice ให้ถูกมั้ยฮะมันมีแนวทางที่คุณจะไปแต่มา React เนี่ยไม่มีเหมือนคุณเบิร์ดไงตอนที่คุณย้ายมาเนี่ยงงคือแบบไอ้เบิร์ดเนี่ยมันมีมาจากไอ้ iOS ตอนแรกคุณเบิร์ดนี่ไอ้เบิร์ดเออเน่งสัตว์มันไปอ่าน practice good practice ของJS มันไปเจอมาสัก100 practice มันบอกไอ้เหี้ยมึงจะใช้ทางไหนวะถูกมั้ยฮะมันมีเยอะเราเป็นตันอ่ะแต่ว่าแอปของ iOS ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าตอนมาดีแอกมันสอนบางอย่างเรื่องคอมโพเนนต์การปรับคอมโพเนนต์อะไรเงี้ยมันสอนเยอะการเค้าเรียกคอมโพเนนต์ดีไซน์มันคอมโพเนนต์ดีไซน์มันดีต้องถามอย่างงี้ครับคุณเน็ตเนี่ยนะครับผมพี่คิดคุยผมนานอย่างวะเขียนลิงก์เขียนแล้วคอมโพเนนต์รู้ไว้จริงต่อรีแอคที่เขียนอังกูล่าที่เขียนรีแอคอังกูล่ามึงตอบตรงนี้เลยอันไหนดีกันReact ฟันธงฟันธงเลย React ถ้าใครเขียน Angular อยู่ให้เลิกเลยไหมเลิกเลยเลิกกับเขาแล้วมาคบ React ดีกว่าเลิกเขียน React ไปหา Angular เลยโอเคเยี่ยมมากพนมมึงพูดทำไมเนี่ยใช่เลิกเขียนเดี๋ยวเลิกดีกว่าไปเขียนทั้งคู่ไปให้รู้แต่ว่าเราแนะนำว่า React ไป Reactข้อดีของกูล่าคืออะไรข้อดีมันเร็วหมายความว่ามันเริ่มได้เร็วแต่ว่าที่แอบเราก็มีอะไรนะกูล่านี่เสร็จแล้วไหมเสร็จแล้วอ่ะพวกเองก็ได้พูดเสร็จเร็วเลยเร็วแต่ว่า React นี่คือเสร็จสั่งได้สั่งช้าสั่งได้คือแบบจะเสร็จปุ๊บไม่เสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวดองไว้ก่อนอาทิตย์หน้าค่อยเสร็จแบบนี้เอออันนี้พี่ใช่ปะเออกูทำบ่อยเลยก็คือลิอังกูล่ามันเสร็จแล้วเอาไก่มาแต่เนี่ยเตียเน็ตหน่อยมันอย่างนี้ด้วยฮะคุณเบิร์ดฮะหน้าบ้านเนี่ยมันจะได้ฟังอย่างนี้นะครับผมกูอินกับเสียงมากหน้าบ้านเนี่ยมันเทสยากอ่าผมคนหลังบ้านเนี่ยเทสง่ายไปอยู่ในเทสเออชอบไปอยู่ในเทสไปแล้วนะเผลอเลยคุณเบิร์ดไม่ต้องเลยเผลอไม่ต้องไอ้เหี้ยแล้วแบบออกรายการด้วยนะไม่เป็นไรเรารายการสดคุณเบิร์ดนะไม่เป็นไรรายการมันไม่ใช่รายการเราโอเคโอเคเอากูเข้าใจแล้วคือหลังมึงจะบีบไก่ทำเชี่ยอะไรคือหลังบ้านเนี่ยมันเทสง่ายยูนิตเทสอะไรเงี้ยหน้าบ้านเนี่ยมันเทสยากถูกไหมฮะหน้าบ้านเนี่ยมันเทสยากรีแอคเนี่ยมันเขียนเป็นคอมโพเนนต์ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดบอกด้วยนะถ้าผมเข้าใจผิดตรงไหนคอมโพเนนต์เบสดีไซน์เขียนเป็นคอมโพเนนต์เบสมันเทสง่ายมันเหมือนฟังก์ชันนอลอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมฮะถูกคือมันเทสง่ายเทสเป็นส่วน
มันคือคอมเมนต์เนี่ยเทสแบบนี้ส่งไปแบบไหนมึงเชิญเพื่ออะไรเพื่ออะไรมึงเพื่ออะไรสั่งเพื่ออะไรคือปิดตาไอ้สัตว์คือแค่พี่คือมันเป็นเพอร์ซันนอลถูกไหมฮะส่งไปแบบไหนดีเทสแบบนั้นทุกอย่างตลอดใช่ใช่อังกูล่ามีแบบนี้ไหมมีแบบคอมเมนต์เบสเนี่ยไม่มีคอมเมนต์เบสมีไอเดียคอมเมนต์เบสไอเดียคอมเมนต์เบสมีในของกูแล้วมีก็เหมือนกันมีเยอะมีนะมีไอเดียคอมเมนต์เบสดีเท่าเลยแอกไหมไม่มีไม่ดีมันไม่มีไอเดียของฟังชั่นแนลมันไม่มีไอเดียของฟังชั่นแนลใช่มีไอเดียของคอมเมนต์เบสเฮ้ยแต่ผมเห็นอีกอย่างนึงอะไรวิว JS มันยังไงนะมันเล่าสิตอนแรกผมคิดว่ามันเกิดจากการที่มันพิมพ์ผิดไม่รีแอคก็แหละของวิวเขาพิมพ์ตัวยูไม่ว่ายังไงเล่าแล้วผมไม่รู้แต่บอกรีแอคเลยไม่รู้ต้องบอกทางบ้านก็รีแอคไงไม่ใช่หน้าจบรีแอคไม่ดีใช่หน้ารีแอคจีนรีแอคจีนดีไหมดีไหมก๊อกเกตเอเอ้าเกตเออ่ะก็ถูกไงดีดีเกตเออ่ะแล้วถ้าเกิดเขียนรีแอคเขียนเฮียใครมาสวยไอ้ถ้าเขียนรีแอคกับเขียนวิวเนี่ยผู้ชายโอเคถ้าเขียนรีแอคกับเขียนวิวเนี่ยความรู้สึกเหมือนกันไหมคล้ายกันรีแอคกับวิวก็ได้แต่คนรีแอคมันพัฒนาโดย Facebook ถูกมั้ยใช่อ๋อมันจะมีคนซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยเพราะ Facebook ก็ใช้รีแอคถูกมั้ยแต่วิวเค้าก็มาแรงกันนะผมไม่ข่าวมาแรงมั้ยที่มาแรงแต่คนเขียนวิวก็เขียนรีแอคโอเคก็รีแอคดีกว่าอัดไปประมาณเดี๋ยวทีละฝากเอางี้ดีกว่าเรามาสรุปแล้วปิดรายการดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันนานไปมันจะนานเหรอครับนานไปแล้วพี่ผมมั่นใจแล้วด้วยตอนนี้ไม่มีใครดูแล้วไม่ได้ไลฟ์คนที่มันดูอยู่ดูคนดูดิดูคนดูเดี๋ยวก็ต้องตัดกันอีกเห็นป่ะคนคุยกันอ่ะคนที่เปิดดูแม่งหลับไปแล้วเดี๋ยวเราเชิญผู้หญิงมาเข้ารายการแล้วเรา4คนลุมเลยกูว่าพอก่อนลุมถามอันนี้พอก่อนดีกว่าพอก่อนเท่านั้นอ่ะพอก่อนเอ๊ะอะไรของเราอ่ะไม่ถามว่าไปถ่ายที่ไหนอ๋ออ่ะคุณเน็ตครับอยากจะเป็นฟอนต์เอ็นอยากจะเป็นรีแอคอยากเป็นแองกูล่าฝากสักนิดนึงฮะคนที่เป็นฟอนต์เอ็นเอนจิเนียร์เนี่ยสองคนคุณถือว่าเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ถูกไหมฮะได้เป็นคนจะรักครับเป็นคนจะรักถูกไหมฮะเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์สักอย่างคือคุณไม่ใช่ซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ไม่ใช่ทำงานในซอฟต์แวร์คนที่จะเป็นUX เป็นฟอนต์เอนจิเนียร์เรียกว่าฟอนต์เอนจิเนียร์แล้วกันเพราะว่าคุณปอนเขาก็ทำด้านฟอนต์อยู่แล้วฟอนต์เอนจิเนียร์เนี่ยต้องมีอะไรฮะต้องความสำคัญเลยต้องมีอะไรฟอนต์เอนจิเนียร์ต้องมีอะไรฮะฝากสักนิดนึงสามคำเหมือนกันไหมสามคำผมแม่งสามคำโคตรยากเลยย่อยย่อยผมไม่ยากเหมือนกันไงไม่เป็นไรยาวเกินไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าย่อยแล้วแบบมันคนฟอนต์เอนจิเนียร์ก็มีสิ่งนี้ฝากไม่ได้ฝากไม่ได้คิดได้ไงไปเนี่ยนิดหนึ่งคือคุณเป็นฟอนต์เอนจิเนียร์เนี่ยเอางี้เกินก็ได้อ่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่บอกไม่ได้มันเป็นเซฟเฮ้าส์ลับเซฟเฮ้าส์ลับบอกไม่ได้บอกไม่ได้ชื่อย่อไม่ได้ย่อไม่ได้เลยไม่ได้เลยที่เซฟไม่ได้เลยไม่ได้เลยเออมึงบอกไปแล้วล่ะไม่ได้ไงกูบอกไม่ได้ไงเน็ตอ่ะฟอนต์เอนจิเนียร์ต้องมีสิ่งนี้ถึงจะคุณอันนี้ก็ไม่ได้ครับผมไม่ได้อ่ะมึงได้ในมุมมองของคุณเน็ตอ่ะมองของเน็ตคนที่เป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เนี่ยต้องมีสิ่งนี้ไม่ตอนแรกผมคิดมาจากบ้านไงเอาเลยที่ไม่บ้านแต่ว่าบอกไม่ได้แล้วก็ไม่ได้หรอกใช่ป่ะได้บอกได้ได้บอกแล้วกันบอกได้ใช่ป่ะบอกได้เออมึงจะบอกอะไรก็บอกเถอะไอ้เหี้ยกูรอมาหลายแล้วคนที่เป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์มาเอาจริงๆอ่ะคุณเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์นะคุณมีสิ่งไหนนี่คือการไงกูเนี่ยตอบไม่ตรงคำถามวะคุณแบบแต่ว่าเอ้ยมันต้องมีอะไรในใจมันต้องมี3คำในใจว่าเฮ้ยมันต้องมี3ประเด็นนะต้องเรียนรู้ตลอดหรือต้องแบบเฮ้ยชอบอันนี้หรือว่าพูดให้เป็นแรงบันดาลใจน้องๆที่เขาอยากจะเป็นมีมากย่างงานผมอ่ะไอ้เหี้ยมึงก็แก่ตัวไงเนี่ยคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบต้องถ่ายทอดความรู้ไม่ได้อ๋อนี่ปิดรายการแล้วอ๋อเมื่อกี้ต้องตัดใช่ป่ะคุณเน็ตเนี่ยไปเป็นจูนเน็ตคุณเน็ตเนี่ยผมอ่ะมันเมาแล้วนะมันเมาคุณเน็ตเนี่ยมันเป็นวิทยากรรีแอคมีเคนะฮะไปเป็นรีแอคคนฟังเป็นเรียกได้ว่าหลายร้อยเฮ้ยคนเยอะเรียกได้ว่าเป็นไอดอลของใครหลายคนคุณให้ follower คนที่ตามติดตามคุณเนี่ยถ้าอยากเป็นอย่างคุณเน็ตถ้าอยากเป็นแบบผมเนี่ยคุณต้องมีสิ่งนี้ไม่คือไม่เกี่ยวว่าคุณจะทำอะไรครับครับผมทำให้มันดีก็พอเย็นเคจะไม่ตบมือให้คุณได้ไหมเงี้ยคือทีมงานเขาดีใจไงจบรายการแล้วอ้าวอย่างที่คุณเน็ตบอกครับไม่ว่าคุณจะเป็นอะไร
ทำให้มันดีทำให้มันดีและดีที่สุดก็พอนะคุณจะเป็นโจรทำให้มันดีทำให้ดีเหรอคือทำให้มันดีที่สุดได้หรือควรจะเป็นแก๊งปลาหินก็ปลาให้มันดีๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะหมายความว่าคุณทำสิ่งดีๆฝันให้ไกลและไปให้ถึงครับผมเย็นเก้เฮ้ยชอบว่ะชอบว่ะเย็นเก้เย็นเก้ก็ขอจบรายการกูโค้ดเพียงเท่านี้ครับสวัสดี